ข้าอย่าเข้าอ่ะปาพี่อย่าแกงอย่าแกงนะครับตำรวจปคบบุกถึงบ้านค่ะควบคุมตัวแม่ตั๊กกรกนกและป๋าเบียร์สามีหลังจากเป็นคดีในเรื่องของการไลฟ์สดขายทองออนไลน์จากกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบนำหมายศาลอาญารัชดาภิเษกเข้าควบคุมตัวแม่ตั๊กกรกนกและป๋าเบียร์สามีหลังจากที่มีการไลฟ์สดขายทองออนไลน์โดยมีการบุกเข้าตรวจค้นและจับกุมถึงบ้านพักย่านสุวินทวงศ์พร้อมมีการแจ้งข้อกล่าวหาถึง4ข้อหาด้วยกันคือร่วมกันฉ้อโกงประชาชนร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนร่วมกันโฆษณาโดยให้ข้อความที่ไม่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคร่วมกันเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณหรือสาระสำคัญอันประการใดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือสิ่งของที่มีการโฆษณาโดยภายหลังจากที่ทั้งคู่ถูกควบคุมตัวนำมาที่ปคบชั้น2ของกองปราบปรามมีสีหน้าเรียบเฉยโดยระหว่างรอขั้นตอนของการสอบปากคำและรอทนายความทางแม่ตั๊กได้มีการร้องขอฉากกั้นกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนื่องจากเพื่อป้องกันสื่อมวลชนในการบันทึกภาพเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวและจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลอาญาในวันพรุ่งนี้